ผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากกรณีน้ำท่วมนะคะที่สปป.ลาวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในไทยหรือไม่อย่างไรนั้นล่าสุดนะคะทางเอ็กซิมแบงก์ก็ออกมาระบุนะคะว่าขณะนี้จะขอดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการกันต่อไปในภายหลังค่ะนายพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบงก์ระบุนะคะว่าขณะนี้ธนาคารยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยในลาวสุดแล้วก็แตกออกมานะคะขณะนี้ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายส่วนจะเปิดทางให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบเจรจาพักชำระหนี้ได้หรือไม่อันนี้ต้องรอดูสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์พูดถึงเรื่องนี้นะคะเพิ่มขึ้นมา 1% นะครับนอกจากนี้ค่ะยังได้ประเมินการส่งออกในครึ่งปีหลังของปี2561นะคะว่ามีแนวโน้มต่อเนื่องราว 7-8% โดยมีปัจจัยสนับสนุน3ประการก็คือ1การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก2คือราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลดีต่อสินค้าส่งออกไทยที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมัน3คือผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกยังขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับการส่งออกในครึ่งปีหลังนะคะก็คือมาตรการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมไปถึงความผันผวนของค่าเงินบาทและภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเป็นระลอกค่ะเราเนี่ยได้มีการติดตามสถานการณ์จากผู้ลงทุนของเรานะครับที่เราได้ปล่อยกู้ไปอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทราบว่าเกิดเหตุการณ์นี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ย เราติดตามจากกลุ่มผู้ลงทุนนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ยังคงวุ่นวายในการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้มีการไปถามโน่นถามนี่กันว่าอะไรเป็นยังไงถามมันต้องถามแน่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นเวลาที่ต้องถามเป็นเวลาที่จะต้องมานั่งคิดว่าจะช่วยผู้เดือดร้อนกันยังไงก่อนนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์มันสงบเข้าที่แล้วก็คงได้มีการตามต่อ